ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมิถุนายนค่ะชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมิถุนายนให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งณที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายปัญญาธัญญพิพัฒน์หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งร่วมกับนางบัวหลายบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจากอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนจากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกิจกรรมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป